สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสอนวาดรูปง่ายๆชมิเดียวนะคะวันนี้ก็จะมาวาดตามรีเควสที่ได้รับมานะคะว่าอยากให้วาดท่านั่งนะคะอันนี้เราก็มีเป็นฟิกเกอร์ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะฟิกมานะคะตัวอย่างที่เอาไว้ดูเวลาที่เราคิดไม่ออกนะคะว่าเราจะวาดยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นครูของเรานะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวาดท่านั่งแบบนี้ค่ะแบบเบสิกนะคะก่อนอื่นนะคะให้ดูตามแบบเลยนะคะว่าองศาที่ต่างกันก็จะเห็นช่วงขาต่างกันนะคะความยาวของช่วงขาค่ะอันนี้ก็จะเห็นแค่หัวเข่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาขาไปด้านข้างเราก็จะเห็นส่วนของน่องด้านในยาวออกมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันเลยแล้วกันนะคะแล้วก็จะวาดไปด้วยแล้วก็อธิบายให้ฟังอีกทีนึงค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดทั้งหมด5แบบประมาณ5แบบนะคะกับการนั่งเบสิกแบบนี้ค่ะโดยเราจะขอเน้นวาดแค่ช่วงล่างนะคะเราจะไม่วาดช่วงบนนะช่วงบนเนี่ยคือวาดตามปกติเลยค่ะแต่ว่าช่วงตั้งแต่เอวลงมาเนี่ยก็เราก็จะมาวาดท่านั่งให้ดูค่ะโดยให้เริ่มจากส่วนด้านล่างนะคะตั้งแต่เอวลงมาจนถึงส่วนของตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้เราวาดรอยต่อตรงขานะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างจากนั้นนะคะเราก็จะกำหนดมุมคร่าวๆว่าเราอยากให้ขาเนี่ยหันไปในทิศทางไหนค่ะสำหรับแบบหน้าตรงนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้วาดเป็นวงกลมแบบนี้ลงมาแทนลักษณะของเข่าค่ะแล้วค่อยวาดจากเส้นด้านบนลงมานะคะให้ติดกับวงกลมที่เราวาดค่ะวาดลงมาในลักษณะโค้งเข้าแบบนี้นะคะเหมือนเป็นทรงกระบอกค่ะแต่เนื่องจากว่าอยู่ด้านหน้านะคะเราก็จะเห็นความยาวของขาแค่ความยาวของส่วนจากน่องลงมาจนถึงหัวเข่าเนี่ยแค่เล็กน้อยค่ะซึ่งก็จำง่ายๆนะคะว่าการวาดท่านั่งก็คือการวาดโคนขานะคะจนถึงหัวเข่าเนี่ยให้สั้นลงค่ะแต่ส่วนของหน้าขานะคะแล้วก็วาดลงมาตามปกติค่ะแล้วก็วาดหน้าเท้าลงมานะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะเราก็จะวาดให้ขานะคะนั่งอ้าออกมาเพราะว่าปกติผู้ชายเนี่ยจะนั่งแหกขาค่ะก็เหมือนเดิมนะคะวิธีการวาดก็คือกำหนดทิศทางคร่าวๆว่าอยากให้ขาเนี่ยอ้าออกมาประมาณไหนค่ะจะเริ่มวาดจากน่องลงมาแล้วก็มาวาดเป็นหัวเข่าแบบนี้ก็ได้นะคะโดยทิศทางก็จะกำหนดความยาวของช่วงของคนขาจนถึงหัวเข่าค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของขาที่เหลือก็วาดลงมาตามปกติแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ให้ระวังเรื่องความยาวของขาด้วยค่ะพอองศาเปลี่ยนนะคะความยาวของขาเนี่ยก็จะดูเปลี่ยนไปด้วยจริงๆแล้วคือความยาวมันเท่ากันแต่ว่าด้วยองศานะคะมันก็จะหลอกตาว่าอาจจะสั้นขึ้นก็ลองดูดีๆนะคะค่ะเท่านี้นะคะมันก็ดูเป็นท่านั่งแล้วนะคะก็ง่ายๆใช่ไหมคะวิธีการวาดประมาณนี้นะคะสำหรับแบบแรกนะคะแล้วก็ส่วนของมือนะคะเวลาวาดท่านั่งนะคะรูปแบบของมือเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากปกติเล็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเอามือมาไขว้ด้านหน้าหรือว่าจะเอามือวางไว้ข้างลำตัวนะคะเราก็จะวาดคร่าวๆให้ดูค่ะอาจจะวางมือไว้ข้างตัวแบบนี้นะคะหรืออาจจะวางมือไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะให้มีลักษณะแขนห้อยตกลงมาตามธรรมชาติปกติค่ะอันนี้เราก็วาดคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดเยอะนะให้ดูเป็นทรงเฉยๆค่ะเท่านี้นะคะก็ได้ท่านั่งของผู้ชายมาท่านึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าหน้าขาเนี่ยสั้นเกินไป
สมมุติว่าเป็นคนที่สูงมากๆนะคะอยากจะวาดให้ขายาวขึ้นเราก็เพิ่มความยาวของส่วนของหัวเข่าออกมาค่ะเท่านี้นะคะในส่วนของคนขาจนถึงหัวเข่าเนี่ยก็จะยาวขึ้นแล้วค่ะแบบนี้นะคะแต่ว่าองศาของขาก็จะเลื่อนออกมาเล็กน้อยค่ะก็ลองกำหนดตามความชอบกันดูนะคะเราก็วาดให้ดูทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบอ้าขาออกมาแบบนี้นะคะหรือว่าจะนั่งแบบหุบธรรมดาอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นถึงความแตกต่างของทั้ง2มุมแล้วนะคะหวังว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะวาดในสรีระของผู้หญิงนะคะเป็นการนั่งหุบขาแล้วก็นั่งหันข้างค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะเริ่มวาดลงมาจากช่วงล่างก่อนค่ะโครงล่างคร่าวๆของข้างล่างก็วาดตามปกตินะคะแต่ว่าสรีระของผู้หญิงเนี่ยจะมีส่วนที่แตกต่างจากของผู้ชายตรงนี้ค่ะก็คือเราจะเริ่มวาดที่วงกลมนะคะวงกลมนี้เนี่ยแทนส่วนของก้นค่ะเนื่องจากว่าสรีระของผู้หญิงนะคะก้นเขาจะมีความกลมซึ่งสำหรับของผู้ชายจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยไม่เริ่มต้นวาดด้วยวิธีการนี้ค่ะพอวาดในมุมหันข้างนะคะเราก็จะเห็นส่วนของท่อนขานะคะตั้งแต่โคนขาจนถึงหัวเข่าเนี่ยยาวลงมาค่ะระวังเรื่ององศาของการหันข้างนะคะจำไว้เสมอว่าหันไปด้านไหนเนี่ยมุมนั้นก็จะแคบขึ้นค่ะจากนั้นนะคะจากหัวเข่าก็วาดขาลงมาตามปกติเลยค่ะตามความยาวของขานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะที่เราจะบอกก็คือสามารถวาดให้นั่งหุบขาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะวาดให้ขานั่งแยกออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะคือตั้งแต่หัวเข่าลงมาเนี่ยค่ะมันสามารถประยุกต์ใช้ปรับเปลี่ยนท่าทีได้มากกว่า1ท่าค่ะก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะอันนี้เราก็วาดไกด์ลงมาเข้าๆให้ดูค่ะเท่านี้นะคะก็จะได้ท่านั่งหุบขาของผู้หญิงมาแล้วนะคะก็วาดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทิศทางของการวาดนะคะก็วาดให้โค้งเข้าแบบนี้แล้วก็ค่อยมาโค้งออกตรงช่วงขาค่ะค่ะสำหรับแบบที่2ก็เสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดแบบต่อไปกันก็คือการวาดหน้าตรงของท่านั่งหน้าตรงของผู้หญิงค่ะตะกี้นี้เป็นมุมเฉียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมตรงค่ะวิธีการนะคะก็วาดให้ช่วงล่างนะคะขึ้นมาเป็นโครงล่างคร่าวๆแบบปกติอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้นะคะเราก็จะให้ทริคที่แตกต่างจากตะกี้นี้นะคะเราจะไม่ได้เริ่มที่วงกลมค่ะแต่เราจะเริ่มที่รูปหัวใจค่ะก็เป็นอีกทริคนึงนะคะที่เราอยากจะเอามาแชร์ค่ะเป็นรูปหัวใจนะคะพอได้รูปหัวใจแบบนี้ลงมานะคะเราก็จะวาดเป็นขาออกมาค่ะก็วาดหน้าขาลงมาแล้วก็ในส่วนของปลายขามีการแยกออกจากกันเล็กน้อยนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะถึงจะแยกออกจากกันนะคะแต่ว่าปลายขาเนี่ยหันเข้าหากันนะคะpoint สำคัญของท่านั่งนี้นะคะก็คือจุดตัดที่อยู่ตรงนี้ค่ะของทั้งสองข้างค่ะการวาดขาของผู้หญิงนะคะก็คำนึงถึงเสมอนะคะว่าจะมีส่วนโค้งที่เยอะกว่าของผู้ชายนะคะแล้วก็เติมรายละเอียดส่วนอื่นๆเช่นมือลงไปค่ะโดยท่านั่งแบบนี้นะคะเราก็แนะนำว่าให้วาดเป็นมือซุกอยู่ตรงกลางค่ะสำหรับแบบหัวใจนี้นะคะก็สามารถเอาไปวาดในมุมอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะสอนในแบบต่อไปค่ะเจ้าทรงหัวใจนี้นะคะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการวาดด้านข้างได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดิมนะคะก็ขึ้นเป็นโค้งล่างขึ้นมาคร่าวๆก่อน
แล้วก็วาดหัวใจลงไปนะคะพอได้รูปหัวใจแล้วนะคะแล้วก็วาดขานั่งด้านข้างลงมาแบบนี้ค่ะเรื่องของขานะคะจะนั่งไขว้หรือว่าจะนั่งแบบปกติก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกค่ะอันนี้เราก็วาดนั่งไขว้มาให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังของขาก็อย่าลืมเติมก้นลงไปด้วยค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็ให้ใส่ก้นลงไปก็จะได้ท่านั่งของด้านข้างโดยที่วาดจากโครงร่างของรูปหัวใจค่ะจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะสำหรับการใช้วิธีการวาดแบบนี้ก็คือทรงหัวใจนะคะถ้าเราจะวาดให้หันไปด้านไหนเนี่ยด้านนั้นจะต้องแคบกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอนะคะจำไว้นะคะหันขวานะคะด้านขวาจะต้องแคบกว่าด้านซ้ายค่ะข้างบนเป็นตัวอย่างที่ผิดนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่ถูกค่ะนี่นะคะเราก็วาดลงไปตามทรงของหัวใจแล้วก็วาดให้เห็นก้นด้านหลังด้วยค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกนะคะส่วนด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าเราวาดเพี้ยนนะคะแล้วเรามาวาดขาลงไปเนี่ยมันก็จะได้สัดส่วนขาที่ผิดเพี้ยนไปค่ะอันนี้ผิดนะคะแล้วก็อันนี้ถูกค่ะก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะคะตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการนั่งหน้าตรงแต่ว่าจะเป็นการนั่งที่แบบว่าเหมือนห้อยขานะคะก็เราก็จะเปลี่ยนกลับมาใช้วิธีการวาดวงกลมสองวงนะคะเป็นก้นค่ะจะวาดให้เข่าชิดหรือว่าจะวาดให้มีช่องว่างเล็กน้อยก็ได้นะคะแล้วก็จากวงกลมนะคะช่วงตรงกลางของวงกลมเนี่ยให้เราวาดเป็นรอยตัดของขาลงมาค่ะเป็นจุดตัดของขานะคะแล้วก็ด้านบนของวงกลมเป็นส่วนของหัวเข่าค่ะวิธีวาดก็แค่วาดให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยแยกลงมานะคะแล้วก็วาดให้ฝ่าเท้านะคะมีลักษณะที่ตั้งขึ้นตามนี้ค่ะจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดให้ฝ่าเท้าตั้งขึ้นทั้งสองข้างก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็วาดตั้งขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำหรับการวาดนะคะต้องจำอยู่เสมอว่านิ้วโป้งเนี่ยจะอยู่ด้านในลำตัวนะคะนิ้วก้อยหันออกแล้วก็นิ้วโป้งอยู่ด้านในค่ะทั้งสองข้างค่ะก็อย่าลืมวาดก้นด้านหลังด้วยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ง่ายๆใช่ไหมคะก็ลองเอาไปวาดกันดูนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมือนะคะอย่าลืมว่ามือที่ทิ้งอยู่ข้างลำตัวตอนที่นั่งอะค่ะมันก็มีหลายแบบนะคะถ้าเกิดว่าเราจะวาดให้อยู่ข้างลำตัวตอนที่นั่งก็วาดเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ได้ค่ะจริงๆที่ตั้งใจจะสอนนะคะก็หมดแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากที่ในกระดาษเหลือนะคะเราก็จะแถมเป็นวิธีการนั่งด้านข้างนะคะแบบเบสิกให้อีกรูปหนึ่งค่ะวิธีการวาดนะคะก็จากลำตัวลงมาคือวาดแขนก่อนก็ได้ค่ะวาดจากแขนลงมาก่อนนะคะโดยแขนเนี่ยมีลักษณะที่เอ็นมาด้านหลังเล็กน้อยค่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งแล้วก็พิงข้างหลังนะคะใช้มือพิงก็จะมีลักษณะเอ็นเล็กน้อยค่ะแล้วก็วาดลำตัวค่ะโดยการวาดลำตัวก็ตามปกติเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงของท่อนล่างที่เราจะวาดเป็นท่านั่งนะคะเราก็วาดเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นด้านข้างแทนค่ะวงกลมด้านข้างก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะก็คือจะเห็นข้างหนึ่งค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นค่ะแล้วก็ระดับของก้นกับมือนะคะก็อยากให้อยู่ใน
ระดับประมาณเดียวกันค่ะพอได้ลักษณะตามนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมท่อนขากันค่ะก็เช่นเดิมนะคะก็มีช่วงของหัวเข่าที่ต่อลงมาแล้วก็วาดหน้าขาลงมาเหมือนเดิมนะคะโดยการนั่งด้านข้างเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นข้างหนึ่งชัดเจนแต่ว่าเราก็อย่าลืมที่จะวาดอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะใช้สีฟ้าแทนค่ะอันนี้ก็คืออีกข้างหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็ให้ความสำคัญกับด้านนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการวาดคร่าวๆให้ดูนะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราสอนเรียบร้อยเราสอนหมดทุกแบบแล้วแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องด้วยค่ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมานะคะก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะบอกก็คือวิธีการวาดที่เราสอนนะคะเป็นแค่เบสิกนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายมุมหลายแบบที่เรายังไม่ได้สอนนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การสังเกตเอาแล้วแนะนำว่าถ้ามีตัวแบบแบบนี้นะคะอยู่แล้วก็ใช้ดูเป็นแบบในการวาดก็จะทำให้การวาดง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ที่เข้ามาดูกันก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอุ้ยมือหลุดเจอกันใหม่นะคะ ตัวนี้ก็เป็นครูของเรานะคะเอาไว้วาดแบบต่างๆค่ะ